วเฮ้ยเดี๋ยวมาปล่อยอะไรตรงนี้พี่กลับมาก่อนกลับมาก่อนอุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมคะหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวเหมือนเดิมคุณผู้ชมยุ้ยมาตามหาฮีโร่โอลิมปิกค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงเนี่ยทีมงานมาปล่อยยุ้ยที่นี่ค่ะรับซื้อของเก่าต้องเอาอะไรมาขายครับเอาตัวหนูเนี่ยค่ะมาขายเก่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าตัวหนูไม่ใช่ของเก่าแต่เอ๊ะเสียงคุ้นๆคุณผู้ชมเหมือนอยู่ข้างในเดี๋ยวตามยุ้ยไปดูดีกว่าค่ะว่าใครอยู่ที่นี่นะคะเอ้าพี่เมื่อกี้นี่เสียงพี่ป่ะคะอ๋อใช่ครับพี่พรชัยทองบุราณใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหนั่นไงเป๊ะเลยนี่หูนี่คุณผู้ชมนี่คือฮีโร่โอลิมปิกที่เราตามหาอยู่อ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะกับหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวเราอยู่กับพี่พรชัยทองบุราณนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกรุ่นไลท์มิดเดิลเวท71กิโลกรัมที่กรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียปี2000สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนะคะหนูกำลังงงอยู่ค่ะว่าแล้วพี่มาทำอะไรที่รับซื้อของเก่าอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นร้านพี่ครับเป็นร้านของพี่เองเลยเหรอครับโอ้โหไม่ธรรมดาเพิ่งเปิดเหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยคือเป็นบ้านได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆเดินไกลไหมพี่ไม่ไกลครับแต่ผมว่าไปคุยกันที่บ้านดีกว่ามั้งได้แต่ว่าไม่ไกลหนูฟังไม่ค่อยสบายใจไม่ไกลแน่นะไม่ไกลครับได้ไปเลยค่ะจ้าเจ้าของบ้านพาไปเลยตรงนี้เลยนะครับถึงแล้วครับบ้านผมครับนี่คือบ้านของพี่เองเลยตรงนี้เป็นตัวบ้านครับตรงนี้จะเป็นเวทีมวยที่ซ้อมมวยอยู่มากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วครับแต่หนูสงสัยอะพี่เป็นคนอุบลแล้วทำไมถึงมาตั้งรกรากอะไรอยู่ที่นี่อะคะผมแล้วราชการเป็นทหารเรืออยู่นี่ตั้งแต่ปี35แล้วครับก็เลยมาเนี่ยตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นี่เลยก็คงย้ายไปไม่ได้คือซื้อบ้านอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยมีนักมวยมาที่ค่ายเยอะไหมคะก็มีครับมีแล้วก็มีเด็กเยาวชนอะไรที่เขามาฝึกที่สนใจเรื่องมวยก็มาฝึกกันที่นี่รับสอนด้วยอ๋อรับสอนด้วยแต่ว่าที่แน่นะอุ้ยหนูได้ยินเสียงนักมวยพี่นักมวยเนี่ยนักมวยเนี่ยเสียงดังมากสัมผัสได้เลยค่ะพี่นักมวยที่เลยโอ้โหนักมวยโอ้โหเสียงนักมวยฟิตมากคึกมากเลยค่ะพี่พรชัยครับนี่ไก่ชนครับมันเป็นมันคู่กับนักมวยอยู่แล้วอันนี้คือหนึ่งอาชีพเสริมป่ะคะครับก็ขายได้ราคาเราก็ขายเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกสร้างรายได้แล้วกันว่ากันอย่างนั้นก็มีอย่างหนึ่งครับคือประตูบ้านมันเป็นความภูมิใจของผมมันเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเหรียญโอลิมปิกที่ผมได้มาแล้วก็ทำเองด้วยพร้อมกับเพื่อนก็เป็นความภูมิใจของผมครับในเวลาเดินเข้าเราจะเห็นรูปเหรียญเราตลอดเกือบทุกครั้งเลยครับบ้านหลังนี้อยู่กับใครบ้างพี่อยู่ครอบครัวแหละครับมีภรรยาลูกเอาว่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งพูดคุยกันหน่อยครับผมครับนั่งไปเลยกับพี่ครับนี่ค่ายพี่เนาะใช่ครับตัวนี้นักมวยซ้อมก็จะมาซ้อมเย็นทุกวันแล้วก็มีเด็กเยาวชนแถวพื้นที่หมู่บ้านเขาจะมาซ้อมเราก็ช่วยเขาสอนเขาครับพี่พรชัยพาเดินดูรอบๆบ้านแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเรามานั่งคุยกันตรงนี้ซึ่งก็เป็นค่ายมวยเล็กๆของพี่รู้มาว่าพี่พรชัยชอบเลข7เลข7มีความผูกพันยังไงพี่อันดับแรกก็คือปีผมเกิดปี17แล้วก็น้ำหนักที่ผมได้โอลิมปิกรุ่น71กิโลกรัมเป็นความผูกพันด้วยตัวเลขก็เลยทำให้ชอบเลข7เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตนำเลข7ที่พี่พรชัยชอบเนี่ยมาพูดคุยกันถามง่ายๆแค่7คำถามแต่เป็น7คำถามที่อยากให้พี่พรชัยเล่าความทรงจำของพี่ให้ยุ้ยและคุณผู้ชมหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวได้ฟังกันหน่อยพี่พรชัยพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ7เรื่องเล่าในความทรงจำของพี่พรชัยทองบุราณค่ะเรื่องแรกของผมก็น่าจะเป็นการเริ่มชกมวยครั้งแรกคือปกติเขาจะต่อยมวยไทยก่อนเลยใช่แต่ตัวผมเนี่ยผมต่อยสากลเลยเห็นพี่ชายต่อยแล้วก็ไปดูเงี้ยมันก็เลยชอบในส่วนตัวด้วยวันนั้นต่อยวันเดียว3ครั้งเลยแล้วก็ได้เหรียญทอง 6-7 ขวบนี่แหละครับประมาณ7ขวบได้5บาทด้วยได้ตังค์5บาทมีรายการตามงานวัดงานอะไรเราก็เริ่มต่อยมา
15 16ผมก็เริ่มต่อยสากลก็ได้เหรียญทองมาก็ต่อยมวยไทยไปด้วยทั้งสากลด้วยพอจบม.6ผมก็มาสอบเป็นนักเรียนจ่าของทหารเรือได้พอดีมาต่อยมวยให้กองทัพเรือราชนาวีปี35ผมเข้ามาผมก็ได้แชมป์กองทัพเรือปลายปี36ผมก็เริ่มติดทีมชาติไปต่อยรายการมีเยอะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไม่เกิน20ถ้าจำไม่ผิดไปเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมามาที่เรื่องที่2เรื่องต่อไปค่ะพี่การที่ผมได้ไปโอลิมปิกซึ่งมันเป็นความฝันของนักกีฬาอยู่แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้ไปต่อยโอลิมปิกปีนั้นผมก็ทำได้ซึ่งผมมาคัดติดเลข2มาคัดติดที่เกาหลีเรารู้แล้วว่าเราได้ไปแต่ในส่วนตัวเราดีใจอยู่แล้วเพราะมันเป็นเป้าหมายของเราเป็นความฝันของเราว่ายังไงขอให้ได้ไปโอลิมปิกสักครั้งก่อนที่เราจะเลิกชกมวยอายุตอนนั้นน่าจะประมาณอยู่เท่าไหร่พี่โอลิมปิกใช่ไหมครับประมาณ26ครับก็โชคดีครับได้ไปตอนนั้นคือร่างกายเราก็ยังแข็งแรงอยู่ยังพอสู้อยู่คิดฝันแบบอยากจะได้หลุมได้เหรียญติดไม้ติดมือแม่มันได้ไปแล้วอ่ะที่ผมคิดไว้นะยังไงผมต้องมีของติดมือมาแน่ตั้งเป้าหมายเงียบๆไว้งั้นหนูขออนุญาตเข้าความทรงจำที่3ของพี่พรชัยเลยนั่นก็คือการไปโอลิมปิกค่ะตอนนั้นไปหนูจำได้ว่าก็ต้องยอมรับเนาะในเรื่องของความคาดหวังต่างๆสปอตไลท์มันก็ไปทางอื่นอะมันทำให้คลายความกดดันไหมพี่พอคนไม่ได้มาสนใจเราก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เรามีสมาธิในการฝึกซ้อมในการตั้งใจที่เราจะได้ทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้การจับสลากสายของพี่เป็นยังไงบ้างคะรอบแรกผมได้บายแล้วมาต่อยรอบ2ชนะฮังการีรอบที่3ถ้าผมชนะหมายความว่าผมได้เหรียญทองแดงแล้วก็เป็นโชคดีของผมผมชนะอียิปต์ครับคนนั้นแชมป์ทวีปประมาณนั้นครับตัวนั้นน่ะเป็นแชมป์ของทวีปแอฟริกาแล้วรอบรองน่ะผมแพ้คะแนนของโรมาเนียคนนั้นแชมป์โลกครับสุดท้ายได้เหรียญเอาวินาทีที่ชนะอียิปต์มาได้จะพอจำได้ไหมพี่ช็อตไหนยากสุดเกมแรกๆครับเพราะว่าต้นเราก็ยังไม่รู้ว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่เต็มเรานำเขาหรือแต่คนดูทั้งประเทศอ่ะเดี๋ยวเขาดูถ่ายแล้วสดคือเขาจิกแน่นแล้วนะใช่เราก็เห็นคะแนนคนดูเขามีคะแนนขึ้นแต่ผมต่อยผมไม่มีเราได้ยินเสียงจากในสนามไหมพี่ก็ได้ยินครับได้ยินว่าเออชนะอย่างเงี้ยพอหมดยกปุ๊บถามว่ามั่นใจตัวเองไหมผมมั่นใจว่าผมชนะในใจนะแค่รอแค่กรรมการชูมืออย่างเดียวพอตอนกรรมการชูมือพี่ชนะอียิปต์ได้ตอนนั้นความรู้สึกคือยังไงบ้างชั่วโมงนั้นไม่ต้องพูดครับได้แล้วได้เหรียญแล้วรอบต่อไปหรือรอบตัดเชือกรอบรองเราต้องทำให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายก็ทำดีที่สุดแล้วก็แพ้ก็ได้ตั้งเหรียญทองแดงเนี่ยก็ดีใจครับดีใจตอนรับเหรียญอะตอนโมเมนต์รับเหรียญอย่างน้อยอะโอเคเราไม่ได้ฟังเพลงชาติไทยแต่ธงชาติไทยอะมันเป็นหนึ่งในแบบเฮ้ยเรานี่คือนักมวยแบบ1 ใน 4ที่ดีที่สุดอะเรารู้แล้วว่าเราได้เหรียญทองแดงแต่เวลาขึ้นรับเหรียญเนี่ยคนในเวทีเขาจะมาอยู่กับเราใช่ไหมเขาก็ต้องสงสัยเหมือนกันเออธงชาตินี้เขาเป็นประเทศอะไรถูกไหมอย่างผมเนี่ยขนลุกครับขนลุกจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปยืน1 ใน 4ตรงนั้นแต่1 ใน 4ก็เป็นผมคนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2020ซิดนีย์คว้าไว้ในมือแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นบรรยากาศของการกลับเนาะการกลับการแห่ต่างๆลงเครื่องกลับมาคือเราก็ไม่คิดว่าการกลับมาจากโอลิมปิกครั้งนี้ของเราเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แต่พอลงมาปุ๊บพี่น้องชาวไทยที่เขาดีใจกับพวกเราเขามาต้อนรับมีการแห่บอกตรงก็ขนลุกครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้นั่งรถแบบยาวๆอะไรที่เขานั่งกันคือเราไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ว่าพอเรากลับมาเรามาสัมผัสแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันมาถึงเรื่องที่5แล้วค่ะในความทรงจำของพี่พรชัยทองบุรานะคะเป็นหนึ่งในความฝันอันสูงสุดของใครหลายๆคนนั่นคือการได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9เข้าเฝ้าในส่วนของนักกีฬาของนักมวยได้ใกล้ชิดท่านอยู่ก็ตอนที่ท่านของเหรียญมหาชนกให้ท่านก็ตรัสว่าขอบใจนะขอบใจที่ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มก็จำได้ที่สุดเลยล่ะครับมันหาอะไรมาเปรียบไม่ได้แล้วครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไอ้เข้าเฝ้าธรรมดาเรายังได้คุยกับท่านด้วยแค่นี้ก็
ขนลุกแล้วครับพูดไปก็ขนลุกครับจริงๆครับมาเหลือ2เรื่องสุดท้ายในความทรงจำของพี่พรชัยแล้วได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วผ่านมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วแต่ตอนนั้นเองหนูถามตรงคิดจะแขวนนวมไหมพี่ตอนนั้นยังครับยังพักร่างกายอยู่พักนึงแล้วก็กลับเข้าไปรับใช้ชาติอีกซีเกมส์ที่มาเลเซียผมได้เหรียญเงินกับแพ้เจ้าภาพรอบชิงครับหลังจากนั้นก็มาซ้อมอยู่ทีมชาติอยู่พักนึงมานั่งทบทวนเราก็ผ่านมาเยอะแล้วลดน้ำหนักมันเหนื่อยก็ลองนอนคิดดูเช้ามาก็บอกผู้คุมที่สมาคมบอกผมลดน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจตรงนั้นเลยมาถึงเรื่องที่7ในความทรงจำของพี่พรชัยกันบ้างว่ากันด้วยชีวิตครอบครัวตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ปี3ครับที่ม.อุบลครับคนละที่เลยเรียนคณะอะไรคะนิติครับลูกชายล่ะคะลูกชายต่อยมวยครับที่ไม่อยากให้ลูกต่อยมวยแต่ลูกอยากต่อยก็เหตุผลที่ผมไม่อยากให้ต่อยก็คือเราเคยทำมาก่อนเจ็บไหมมันก็เจ็บเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ทางเลือกของลูกมันมีหลายทางที่อยากเล่นกีฬาบอลก็ได้กอล์ฟก็ได้ข้างบ้านลูกไม่เอาลูกอยากต่อยมวยแต่พอขึ้นเวทีเราก็บอกตรงนะครับก็มีแอบยิ้มอยู่ว่าน้องมันเอาตัวรอดได้ในส่วนที่เขาชอบโอลิมปิกคราวนี้กำลังจะมาถึงค่ะพี่อีกครั้งหนึ่งแล้วที่นักกีฬาไทยก็ต้องไปสู้ศึกกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะในฐานะที่พี่เป็นรุ่นพี่ที่ผ่านมาอยากให้ฝากถึงนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นก็ดีที่เป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยรวมถึงนักกีฬาไทยในทุกๆชนิดกีฬาเลยขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยที่ได้ไปขอให้ตั้งใจซ้อมทำหน้าที่ตัวเองให้ดีรู้จักหน้าที่เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เหรียญไม่จริงๆนะผมสำหรับผมนะผมไม่คิดว่าเป็นโอกาสทุกคนสามารถหยิบได้ทุกคนขอให้เราตั้งใจแค่นั้นเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์หยิบถึงเหรียญทองได้ใช่ครับทุกคนเลยที่ได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกคนครับให้ได้เหรียญกลับมาทุกคนครับฝากถึงทัพนักกีฬาไปแล้วอยากให้พี่พรชัยฝากถึงผู้ชมหน่อยค่ะฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่จะไปสู้ศึกโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยสมัยผมมันหาดูยากนะใช่แต่ยุคนี้มันดูง่ายครับมีหลายช่องทางครับไม่ใช่มีแต่ทีวีอย่างเดียวมีหลายช่องทางที่ทำให้เราติดตามได้ก็ขอฝากด้วยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ1แรงใจส่งไปโตเกียวทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา 19:00 นทาง AS Play และร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาชาวไทยกับอีก2มหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ AS Play ชม สดๆแถมชมฟรีอีกด้วยค่ะทั้งโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เริ่ม23กรกฎาคมและโตเกียว2020พาราลิมปิกเกมเริ่ม24สิงหาคมย้ำนะคะดูฟรีทุกเครือข่ายผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น AIS Play Application เว็บไซต์ asplay.as.co.th กล่อง AIS Play Box และ Apple TV ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังซีรีส์กีฬาการ์ตูนให้ดูแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้หนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวของยุ้ยและพี่พรชัยทองบุราณวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันด้วยภาพความประทับใจเมื่อคุณพ่อเป็นคู่ซ้อมให้กับลูกชายนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะครับ